สวัสดีครับพอดีขับรถขับมุ่นมาเจอหมามีหมา2ตัวอยู่ข้างทางครับแถวบ้านไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยได้เจอนะคนเลี้ยงน้อยเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจริงไหมว่าเป็นหมาจริงไหมหรือว่าเป็นวัวแต่ผมมองแล้วน่าจะเป็นหมาครับไม่น่าเป็นวัวเดี๋ยวไปดูกันนี่อยู่ใกล้ๆท่านี้เองติดตามชมกันครับพี่น้องเราไปดูผมเจอไม่รู้ว่าเป็นหมาหรือวัวครับมองไปแป๊บหนึ่งก็เหมือนหมาแต่ดูไปก็เหมือนวัวครับนี่ครับที่ทุ่งนาอำเภอประสาทครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นหมาหรือเป็นวัวนี่ครับอันนี้ก็ท้องทุ่งนาครับจอดเข้าไปดูกันพี่น้องอุ้ยมันก็เป็นฝูเป็นควายครับนั่นน่ะนู่นครับควายนู่นครับโอ้ยนั่งกินหญ้าเล็มหญ้าสบายใจเลยเรามาดูดีกว่าเราไปดูม้าดีกว่าเราไปดูวัวดีกว่านี่ครับพี่น้องครับ2ตัวเราเดินไปใกล้ๆครับตกใจตื่นหรือเปล่าครับถ้ามันตื่นวิ่งมาชนผมนี่ทำไงอ่ะใครช่วยผมได้เนี่ยมาคนเดียวด้วยมีครับโอ้โหนี่ครับ2ตัวมาไม่รู้พันอะไรผมไม่แน่ใจครับนี่ครับม้าขุน ไม่ใช่เขาขุนนะครับเป็นม้าขุนนี่ครับน่าจะตัวผู้ตัวเมียครับดูเลี้ยงคู่หนึ่งเจ้าของก็ล่ามโซ่ไว้ครับนี่ครับครับม้าของแท้ครับนี่โหนี่สะบัดหางโชว์กล้องนะครับแหมมีเล่นกล้องด้วยครับนี่ดูนี่โอ้หางสวยครับเนี่ยพันนี้ผมหางยาวตัดขายเอาไปทำผมปลอมได้หลายพันครับเนี่ยนี่ครับมาสุรินทร์ที่อำเภอประสาทโอ้ยนี่ครับมีเล่นกล้องไงเดี๋ยวเขาเดินใกล้ๆครับผมไม่แน่ใจว่ามันพยศหรือเปล่าครับโอ้ยตัวนี้ดูมันยืนจ้องครับกลัวเราไปแย่งแฟนมั้งครับแหมกลัวเราไปแย่งแฟนมันไม่แย่งแล้วครับแหมคนละสปีชีส์ครับเอาไม่ลงนี่ครับโอ้สะบัดโชว์ครับโชว์ขนครับแน่นี่มาครับมาสุรินทร์นี่ครับจังหวัดสุรินทร์ก็มีโอ้เสียงนกเสียงกาก็วงก็เว้าครับร้องเจ้าเจ้าเจ้าครับไม่แน่ใจว่ามันพยศหรือเปล่าครับพยศก็เราก็เตรียมวิ่งครับเอ้ยมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยไม่ได้มาแย่งแฟนนะแปลกมากครับอีกตัวหนึ่งตามันจะออกสีแบบฟ้าๆเหมือนหมาตาบอดแต่อีกตัวนี้ตามันจะออกสีดำนี่ครับตัวซ้ายมือผมเนี่ยมันตามันสีฟ้าเหมือนตาบอดครับผมไม่แน่ใจนะว่าจริงหรือเปล่าส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ขวามือที่ก้มกินนั่นนะตามันสีดำคนละสีเลยครับนั่นนะคนละอย่างเลยครับมาร้องยังไงครับกุ๊ก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 อ๋อไม่ใช่ครับนั่นไก่มาตรงเฮี้ยวเฮี้ยว
านี่ครับมาสุรินนี่เล็มหญ้าสบายใจเฉิบเลยหาดูยากครับแถวบ้านไม่ค่อยมีครับเพิ่งมาเจอนี่ครับส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครเลี้ยงมานี่ครับเพิ่งมาเจอเจ้านี่เดี๋ยวผมจะเดินวนไปทางขวามาสุรินนี่ครับโอ้โหนี่นี่ครับสบัดหัวโชว์กินต่อกินต่อแล้วกินหญ้าต่อโอเคครับก็ติดตามชมห้องช่อง SC Channel อุชิตับด้วยแล้วกันครับแหมก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยครับให้กำลังใจครับอุชิตับก็จะได้ทำคลิปได้หาคลิปให้พี่น้องได้รับชมกัน อยู่ตลอดครับก็เรื่อยๆครับมีทั้งหาปลามีทั้งกีฬามีทั้งอะไรหลายๆอย่างครับนี่ครับอันนี้ก็ขอแค่นี้ครับขอจบวิดีโอจบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากติดตามช่องผมด้วยครับ SC Channel อุชิตับครับกดติดตามกดกระดิ่งครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวพี่ม้าเขาจะเขินเดี๋ยวเขาจะไม่กล้ากินหญ้าเดี๋ยวเราไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ